อาจารย์โทริมาเป็นอะไรชอบทำตัวละครหัวโล้นนะไม่ต้องวาดผมไงที่เขียนวาดผมเพราะไม่เพราะวาดผมมาไม่ก็เป็นโกคูทุกตัวเออยีเลวหลังกล้องไปเลยด้วยเออยังไงนะพี่คุณผู้ชมครับเราจะชี้เป้าไอเทมอย่างนึงชี้เป้าไม่ใช่อย่างนั้นอ๋อที่คนหากันให้ควักครับของแท้นี่ฮะคุณผู้ชมเราเจอที่ตู้นะฮะเมกา WCF นะครับครับดราก้อนบอล MG01 นะครับ Z นะฮะใช่ครับนี่คือมาสคอตของอาจารย์โทริยาม่าซึ่งราคาเนี่ย 4,300 ตรงนี้นะครับบอกเลยว่าแหม eBay นี่ซัดกันไปเป็นหมื่นนะครับแต่ตอนนี้อยู่ในตู้มีฝรั่งมาเปิดเขาใช่เขาเอานะถ้าเขาเจอถ้าเขาเจอใช่ถ้าเขาสอยได้นะครับอันนี้ตอนนี้เราอยู่ร้าน Toy Selected นะครับใช่แล้วก็จะบอกว่าภายในตู้เนี่ยก็จะมีงานตัวนี้อยู่ซึ่งราคามันขึ้นก็อย่างที่ทุกคนทราบแล้วกันนะครับคงไม่ต้องพูดย้ำอะไรมากส่วนตัวด้วยที่ต้องขึ้นเพราะว่า1เป็นซิมโบลของอาจารย์แบบถูกลิขสิทธิ์ถูกแล้วก็อยู่ในชุดของดราก้อนบอลหรือโกคูนั่นเองนะครับพร้อมกับตัวปากกาอาจารย์เองอีกเพราะนั้นนี่คือซิมโบลที่สมบูรณ์มากที่สุดอันหนึ่งที่ทุกคนยอมรับแล้วก็เลยไปแถมเป็นเมกาไซส์ว่าเมกาไซส์เป็นเมกา WCF ใช่ก็เลยทำให้ไซส์มันใหญ่ด้วยนะครับอย่าเพิ่งถามว่าตอนราคาตอนแรกเท่าไหร่แต่ตอนนี้มันไปไกลกว่าที่คุณคิดเยอะถูกต้องเพราะฉะนั้นหลังจากข่าวเนี่ยโอ้โหยิ่งหนักเลยมีช่วงนี้ยังลงมาแล้วนะผมเห็นตอนใน eBay ตอนที่ผมเฝ้าดูอ่ะบิดกันไปหมื่นกว่าเหมือนกันนะราคาบิดคือราคาประมูลอ่ะเพราะว่าตอนนั้นผมรู้สึกว่าดราก้อนบอลมันไม่ใช่ของแค่เอเชียญี่ปุ่นหรืออะไรแต่ว่ามันเป็นการ์ตูนที่ยิ่งใหญ่ถึงคนแบบทั่วโลกอ่ะผมอยู่ในกลุ่มนักสะสมเต่านินจาหรืออะไรก็ตามนี่เขามีพวกศิลปินมีอาร์ติสต์อยู่ในนั้นเขาก็วาดรูปมาแล้วทุกคนที่เป็นอาร์ติสต์เนี่ยจะพูดคล้ายๆกันว่าตัวเขาเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจจากอาจารย์โทริยามะอากิระทั้งสิ้นต้องใช้คำนี้เพราะนั้นไม่แปลกที่บุคคลที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ในวันที่เราไม่มีเขาอยู่แล้วเนี่ยมันจะทำให้เกิดปรากฏการณ์อะไรแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครตามหาอยู่ตัวนี้นะฮะย้ำอีกที 4,300 บาทเท่านั้นใช่ครับแล้วก็ระวังดาเมจข้างๆไว้ด้วยนะครับเพราะว่าฟิกูอาร์ตนี่ก็ฟุ่มฟั่มเลยทีเดียวฟิกูอาร์ตหรือฟิกมาวะฟิกูอาร์ตฟิกูอาร์ตครับฟิกูอาร์ตแต่ว่ามันจะพูดว่ายังไงดีครับแต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงลายของดราก้อนบอลมันก็มีหลายลายเนาะแต่เราจะแนะนำตัวมาสเตอร์ไลท์เพราะว่าเราเห็นว่าขนาดและหลายๆอย่างมันคุ้มค่าดีแต่ว่าด้วยราคาก็บอกเลยว่าต้องมีอันจะกินนิดนึงแต่จริงๆถ้าถามราคาตัวนั้นกับไอ้ตัวอันนี้ก็พอกันนะอันนี้บางตัวก็แต่หลัก 4-5,000 เหมือนกันเพราะว่ามันบางตัวมันหายากแล้วมันไม่รีหรืออะไรก็ตามไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลไกผมว่ามันก็คือความทรงจำแหละคาแรคเตอร์ในดราก้อนบอลนะครับผมใช่นะครับว่าถ้าเกิดแบบใครงบน้อยหรือว่าเพิ่งจะมาเริ่มเก็บก็แนะนำว่าตัวใหม่ๆมันก็ยังมีออกมานะครับอ่ะถ้าเกิดพูดกันแค่เฉพาะตรงนี้นะผมก็จะขอเตือนไว้ก่อนว่าช่วงนี้ขึ้นมันมาเพราะฉะนั้นราคามันก็จะผันผวนมันซื้อหุ้นตอนขึ้นใช่ครับเพราะนั้นคุณซื้อตอนนี้ก็อาจจะไม่ทันกับคนที่เขาซื้อมาก่อนหน้านี้เตือนไว้ก่อนนะครับว่ามีสติแล้วกันนะอย่าเพิ่งโฟโมเอาดีๆอย่างที่2ที่อันนี้จะสะเทือนพวกเราเลยเพราะมันใกล้ตัวเรามากนั่นก็คือหนังสือการ์ตูนของอาจารย์นั่นเองนะครับถ้าโดยเฉพาะหนังสือที่แปลเป็นไทยทุกคนอาจจะเฉยๆเพราะว่าอุ้ยก็มันมีมากี่พิมพ์แล้วหรืออะไรเงี้ยแต่คีย์ของเราคือเราจะนับถึงพิมพ์แรกๆเสมอตอนนี้ดราก้อนบอลที่เป็นพิมพ์แรกๆแอบมีราคาขึ้นนะครับเฮ้ยจำได้ไหมว่าดราก้อนบอลพิมพ์แรกอะราคาปกเท่าไหร่20ป่ะหรือ15 25ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ25บาทเหรอพิมพ์1แล้วทำถ้าเป็นรุ่นผมซื้อ30เอาเพราะจำนะมันขึ้นทีละ5บาทคืออย่างนี้หางประจามันจะเป็นถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะมันจะพิมพ์มาถ้ารอบนี้จะเป็นรอบที่4หรือรอบที่5แล้วเพราะว่ารอบแรกจะเป็นปกสีรอบ2จะเป็นปกขาวสันอีกแบบนึงแล้วก็รอบ3จะเป็นปกขาวสันอีกแบบนึงแต่ไอ้ขาวขาวลายกับขาวไม่ลายแล้วก็จนมาล่าสุดเนี่ยที่เป็นตัว D กับตัว B สีเขียวนั่นคือรอบต่อมาแต่ไม่นับบิ๊กบุ๊กนะบิ๊กบุ๊กก็อีกอันนึงเพราะนั้นใช่ครับแต่ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่เราพูดถึงดราก้อนบอลเลยครับประเด็นสำคัญมันอยู่ที่เรื่องสั้นของแกต่างหากครับเรื่องสั้นที่ทำให้ราคาตอนนี้แพงที่สุดราคาปกถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ที่เล่มละ35บาท3เล่มนั่นคือโลกใบเล็กของโทริยามะ3เล่มนั้นณปัจจุบันตอนนี้ 2,500 คุณหาไม่ได้นะครับ3เล่มเองเหรอใช่ครับเพราะนั้นทำใจไว้ด้วย
ถามว่ามันดียังไงมันคือการรวมเรื่องสั้นของอาจารย์ทั้งหมดนะครับแล้วก็ในบ้านเราก็จะมีป่าปลายส่วนใหญ่ก็จะเป็นของพี่ไมตรีบ้างเป็นของค่ายอื่นบ้างที่ทำเป็นเล่มเล็กที่ไม่เป็นไพเรทแต่สำหรับบ้านเราก็จะมี3เล่มนี้แต่ถ้าเกิดใครสมมติว่าโอ้โหรู้สึกว่ามันไม่ไหวจริงมันแพงไปอะไรเงี้ยผมก็จะมีอีกทางเรื่องนึงให้นะครับก็ไปที่คิโนะเลยครับก็จะมีเวอร์ชันเป็นภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนี่ยจะทำเล่มใหญ่มาให้เลยอย่างดีเลยรวมมาเลยมันจะเป็นเล่มเดียวป่ะเปล่าครับก็คือ3เล่มแต่เขาพิมพ์ด้วยกระดาษอีกแบบนึงอ๋อเป็นกรีนรีฟมันจะอะไรอย่างนั้นครับผมเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ถ้าสำหรับใครที่จะเขาเรียกระลึกถึงอาจารย์แล้วอยากจะเก็บผลงานเนี่ยลองดูหลายๆอันแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้มันราคามันเหวี่ยงมากคืออันนี้เสียดายมากนะครับเพราะว่าอันนี้ของหมดซะก่อน HG series ครับก็จะเป็นถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นกาชาปองคุณภาพสูงนะครับผมแล้วก็ไซส์เนี่ยจะเป็นแบบที่เราคุ้นเคยเลยแต่นี่ครับเป็นการรวมของเรามนุษย์แปลงทั้งหมดของดร.เกโรในเซตที่เป็นตัวอนิเมะนะจริงๆอ่ะไอ้ HG กาชาปองอ่ะผมเห็นมันรวมมาหลายเซตแล้วมีรวมบูทุกร่างโบรลี่ทุกเวอร์ชันครับชาวสยานู่นนั่นนี่ครับซึ่งแต่ละอันที่เขารวมมาเนี่ยคือแบบทุกกล่องเนี่ยเรียกว่าเป็นตัวจบได้เลยนะเพราะว่ามันซีรีส์นั้นมันสมบูรณ์จริงๆแล้วเนี่ยคือรวม Android อ่ะที่ดร.เกโรสร้างขึ้นตั้งแต่เบอร์8เนี่ยฮาจิใช่ครับตั้งแต่โกคูสมัยเด็กเลยครับผมอันนี้นะครับไฮเกรดเรียลฟิกนะครับ Android Perfect Set อันนี้ผมอ่านแบบภาษาญี่ปุ่นมาให้เลยนะฮะครับผมเพราะว่าเขามีแปลเป็นภาษาอังกฤษให้นะครับผมโอเคถ้าถามว่าทำไมมันถึงแบบว่าตัวเลขอันนี้นะครับคือมนุษย์แปลงหมายเลข8มนุษย์แปลงหมายเลข13ทำไมถึงกระโดดข้ามอะไรอย่างเงี้ยถ้าผมจำไม่ผิดจะมีในมังงะจะมีอยู่หน้าชาร์ตนึงเขาจะเล่าให้ฟังว่าดร.เกโรผลิตหุ่นแอนดรอยเนี่ยมายังไงบ้างหมายเลข1คือหมายเลข7ผิดพลาดนะครับหรือว่าพังไปก็มีหมายเลข8นะครับฮัจจิออกมาซึ่งฮัจจิถือว่าเป็นตัวผิดพลาดเพราะว่าดันดีกับผู้คนเป็นเพื่อนกับโกคูซะนั้นใจดีที่ถ้าเกิดใครย้อนไปดูคือที่หอคอยของแก๊งเรดริบบอนนั่นเองนะครับแล้วหลังจากนั้นฮะเขาก็จะมีหมายเลข9ไปจนถึงหมายเลข12แต่ว่าจริงๆแล้วต้องขออธิบายอย่างนี้ก่อนครับ13 14 15อันนี้อยู่ไอ้ตัวเนี้ยผมไม่คุ้นอยู่ภาค The Movie ซึ่งจะนับไม่นับอีกเรื่องนะเออเพราะว่าจริงๆนะเป็นที่ถกเถียงกันว่ามูฟวี่ของดอนบอลอ่ะส่วนใหญ่จะไม่โดนนับไม่ว่าจะเป็นภาคของคูล่าครับคูลเลอร์ครับแล้วก็มีภาคของอะไรจานเนมบ้าอะไรนั่นอีกใช่ถูกต้องครับภาคโบลี่ด้วยซ้ำถูกต้องครับก็ยังไม่นับแต่อันเนี้ยนับไหมเพราะว่าปกติถ้าไม่นับเขาก็จะไม่พูดถึงเลยแต่นี่เขาเหมือนเขามีสตอรี่อยู่นะจริงครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือทั้ง3ตัวนะครับซึ่งคีย์หลักก็คือตัวหัวหน้าทีมหมายเลข13ก็คือสามารถกินเตาปฏิกรณ์แล้วกลายมาเป็นการรวมร่างกันเป็นหมายเลขตอนนั้นผมเรียกว่าซูเปอร์13แต่จริงๆแล้วในนี้จะให้เรียกเป็นทางการว่าเหมือนรวมร่างรวม Android รวม Android ทั้งหมดกันนะครับผมเรียกว่าเป็นร่างสมบูรณ์ของ13เหมือนกันเวลากินใน2ตัวนี้เข้าไปแล้วพอหลังจากที่จบทั้ง13 14 15นี้ไปเรียบร้อยก็มาขึ้นต้นที่16คุณเคยละใช่นะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจะมีการพูดถึงในตัวการ์ตูนอยู่เล็กน้อยว่าการใช้หุ่นยนต์ล้วนๆหรือ Android ล้วนๆนี่เหมือนประสิทธิภาพมันไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ก็เลยใช้เป็นมนุษย์แบบเข้ามามีส่วนผสมมากขึ้น2คนนี้แปลงจะเป็นมีความเป็นไบโอคือเป็นมนุษย์ชีวะแต่ดัดแปลงใช่ไอ้พวกนี้จะเป็นแอนดรอยจริงๆเพราะว่าช่วงนั้นอ่ะช่วงที่เราเด็กๆอ่ะมีคนถามเยอะมากนะว่าเฮ้ย18ท้องได้ไงวะเป็นหุ่นยนต์เนี่ยซึ่งในคอมิกในมังงะมันก็อธิบายว่าแบบเฮ้ยจริงๆแล้วเขาเป็นมนุษย์ที่ถูกดัดแปลงยนต์ทั้งหมดใช่แต่มันถูกนิยามใช้คำว่าแอนดรอยทั้งหมดใช่แต่ว่าจริงๆแล้ว2คนนี้มีความเป็นมนุษย์สูงถูกต้องอย่างหมายเลข16เนี่ยคือแอนดรอยที่เป็นสังเคราะห์ล้วนเพราะนั้นจะมีอยู่ซีนนึงที่ตัวเซลล์เอาหางมาจึ๊กแล้วก็ยิ้มแบบมึงกินกูไม่ได้เป็นหยางใช่แล้วถูกต้องนะครับแล้วหลังจากนั้นครับตามตบด้วยตัวแสบทั้งคู่ครับนั่นก็คือหมายเลข19แล้วก็หมายเลข20ที่เป็นมันสมองของดร.เกโรซึ่งแอนดรอยซาก้าใน2ตัวนี้จะมาก่อนเลยถูกต้องครับเรียกว่าตัวเปิดประถมทัศน์ฉากเบอร์19ที่แบบดูดพลังใช่ตาตึงมากถูกต้องแล้วสมัยก่อนมันมีของเล่นยางๆอ่ะที่มันปุ้มๆสุญญากาศเด็กทุกคนไม่เอามาเป็นมือหมดแล้วก็เอามาดูดพลังกันใช่ครับใช่ครับก็ความเจ๋งของ Android ในแต่ละตัวจะมีความสามารถที่แตกต่างกันไปเตาไม่เขาเรียกอะไรนะเตาไม่มีจำกัดอย่างหมายเลข19 20เป็นการดูดพลังนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเริ่มต้นมาก็คือเป็นที่มาของการมาของตัวทั้งนั่นเองเพราะทั้งมาเตือนว่าโลกสูญสลายทันทีหลังจากที่มีมนุษย์แปลงนี้เข้ามาใช่ตอนแรกจะทำร้ายนะอยู่ในแคปซูลเลยด้วยซ้ำใช่เป็นการจริงๆแล้วภาคถ้าพูดกันตามตรงภาคเซลล์คือการกลับมาแก้แค้นของแก๊งเรดริบบอนก็ว่าได้เพราะดร.เกโรคือผู้ที่มีส่วน
อยู่เบื้องหลังของแก๊งเรดริบบอนตั้งแต่แรกนั่นเองนะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็เลยเป็นที่มาความสนุกมันก็เลยวนกลับมาแต่ว่าโกคูไม่เชื่อก็เลยเป็นที่มาของการที่ต้องสู้กันก่อนแล้วหลังจากนั้นโกคูถึงยอมกินยาเพราะตอนแรกโกคูเนี่ยจะไปก่อนเพื่อนเลยเพราะเป็นโรคหัวใจแต่มียามาให้แล้วนะอุตส่าห์มียาในอนาคตไม่กระเสือกไม่แดกอีกก็นั่นแหละโกคูแม่งเป็นอะไรที่ตัวจุดประเด็นทุกปัญหาเลยกูจำได้เลยในอนิเมะยืนกูนั่นแหละแล้วก็คนที่มาโดดเด่นต้องยอมรับก่อนว่าคนที่มาโดดเด่นกลับกลายเป็นตัวของเบจิต้าถูกต้องที่โหมาแบบอ๋อแกดูดแบบแกดูดเลือดแบบนี้สินะแม่งถีบออกอ่ะโอ้โหแกดูดเลือดแบบนี้เองสินะแล้วก็ยิงบิ๊กบังลูกเบลเลอร์เลยเดียวหายไปเลยนะโหดใช่ครับแล้วก็มาหวือหวากันอีกทีคืออาจารย์อ่ะแกไม่รู้แกเขียนพล็อตเรื่องไว้ยังไงแต่มันก็หวือหวาก็คือทั้งกลับมาอีกรอบนึงคือทั้งอนาคตหลังจากที่จบจากการไปเสร็จกลับมาเฮ้ยสิ่งที่มนุษย์แปลงที่คุณสู้อยู่คือใครอ่ะเออมันไม่ใช่ที่พวกแล้วมันก็เลยทำอ้าวแล้วกูพวกกูอ่านมาอ้าวแล้วตกลงมันคือยังไงอ่ะดร.เกโร่ก็มาเฉลยทีหลังว่าเขาซ่อนนะมันเขาเรียกอะไรแอนดรอยด์พิเศษอีก3ตัวเอาไว้นั่นเองนะครับก็เลยเป็นเรื่องราวก็คือ16 17 18นั่นเองถูกต้องครับแล้วรวมไปถึงตัวคอมพิวเตอร์ที่เขาแบบว่าคิดค้นกันไว้ก่อนหน้านี้อีกว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องราวแบบนี้เขาก็เลยคิดสัตว์สังเคราะห์พิเศษนั่นก็คือเซลล์ที่รวบรวมมันถึงกินต้องกินกับ17 18เพื่อให้ได้ร่างสมบูรณ์หรือ perfect cell นั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องราวคร่าวๆอุ๊ยช่วงนี้ดราก้อนบอลก็อันนี้เซตนี้ถือว่าสมบูรณ์แบบมากขออภัยจริงๆตอนนี้ร้าน Casey Toy ของหมดแล้วถ้าใครไปตามหาได้ไปตามนะครับตอนนี้ที่ร้านยังเหลืออยู่จะเป็นเซตโบลี่เออใช่นี่โบลี่รวมมิตรสามารถขอโทษนะไม่ธรรมดานะครับที่เขาถืออยู่คือยานที่เขานั่งมาตอนเด็กด้วยนะเห็นป่ะใช่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 เออนะครับอันนี้ถือว่าเจ๋งมากนะฮะถ้าใครแบบว่าเขาเรียกอะไรอยากตามมาอยากได้ให้มานะครับอ้อแล้วก็วันนี้ฮะเราที่ร้านอื่นเราไม่เจอเลยเรามาเจอร้านนี้อะไรครับพี่นี่จะพาเดินมาดูนี่เลยเค้กกล้วยหอมเค้กกล้วยหอมครับถุยทาดาเฮ้ยกันแทงมาแล้วกันแทงในที่สุดเขาก็มาแล้วฮะนี่ฮะก็กันแทงนั่นเองครับกันแทงครับนี่ครับ3ตัวเตรียมพร้อมนะครับผมแก๊งนี้นะฮะแม่ตัวนี้นี่เป็นหุ่นที่แบบเป็นซิมโบลิกของเซียนเลยเป็นไอคอนิกที่แบบว่าคู่กันคือถ้ามึงมีสแตนเหมือนในโจโจ้ก็คือสแตนมึงคือกันแทงนี่แหละนะเพราะว่าเมื่อต้นปีก่อนไปญี่ปุ่นนี่คลิปเปิดกาชานะที่ไปดูกันดั้มที่โยโกฮาม่าเนี่ยครับเซียนนั้นเป็นตำนานหนาวก็หนาวเฮียได้กันแทง4ตัวลมก็แรงแบงค์พันหมดแต่เป็นไม่รู้ที่ไหนชอบไม่ใช่หรอกันแทงเอาตัวเล็กไปตั้งเยอะตั้งแล้วเอาตัวใหญ่ไปสักตัวเยอะไปแต่เยอะไปวันนั้นมาเยอะไปเออกันแทง4ตัวช่วงนี้ให้กูแบบหายกับไอ้ช่วงนี้ก่อนนะโอเคจริงจริงวันนี้ที่มาเนี่ยผมจะมีของให้กระชิงอยู่มีเซตเมื่อกี้ที่บังเอิญว่าโดนคนกระชิงไปละโอเคเดี๋ยวผมก็คงต้องไปทำกันบ้านมาอ๋อแอนดรอยเหรออ่าใช่ครับแล้วก็จะมีที่ผมพิจารณาอยู่นะครับก็จะมีอันนี้ด้วยเฮ้ยนี่มันนี่คือเทกาเบดครับผมเทกาแมนเบดใช่ครับของซีรีส์ตัวโรโบโดนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นสีคือผมเพิ่งมารู้ทีหลังว่าเขาทำตัวเนี้ยไว้ค่อนข้างหลายเวอร์ชันแต่ตัวเวอร์ชันที่ทางร้านเคซี่ทอยขายอยู่เนี่ยเป็นเมทัลลิกนะครับเงาวิ้งเลยแกะมานี่คือแบบใช่ครับตาบอดงานดีซีโร่ด้วยไว้ใจได้ใช่ครับถูกต้องนะครับตัวนี้สูงประมาณ20กว่าเซนน่าจะประมาณสักสเกล1ต่อ10 1ต่อ8ประมาณนี้เพราะฉะนั้นด้วยความเท่เฮ้ยเล่าเรื่องเทคคอมแมนเบดโดยสังเขปได้ไหมมันเกี่ยวอะไรไม่เคยดูเทคคอมแมนเท่คืออย่างนี้ตอนไทโกะไม่ใช่ตอนไทโกะที่อะไรล่ะตอนทัตสึโนโกะเป็นลิขสิทธิ์ในบ้านเราอ่ะสำหรับผมตอนยุค80ผมดูแต่ตัวไอ้นั่นอย่างเดียวเลยวิดีโอสแควร์ช่อง9ป่าววะพี่ฮัทไอ้ที่ฉายไอ้นั่นน่ะทัตสึโนโกะไม่น่าใช่ช่อง9นะไม่กูจำไม่ได้คือเขาฉายเรื่องไอ้นั่นนะครับไอ้ขบวนการไอ้นั่นที่เป็นหมายัตตาแมนยัตตาแมนยัตตาแมนอะไรที่หมุนๆนี่คืออะไรวะเป็นหวอหมาไงหวอไม่ใช่มันจะเป็นงี้คือหุ่นหมาเนี่ยตรงขาที่เป็นรถถังอ่ะตรงขาเขาจะมีหวอไอ้ตัวพระเอกจะจับนี่แล้วก็หมุนแล้วก็ไปอย่างนั้นใช่ซึ่งตอนเด็กช่อง9 9เหรอใช่ซึ่งเกิดไม่ทันหรอกผมสำหรับซีรีส์นั้นผมจำได้แค่นี้จริงๆแล้วก็หลังจากนั้นมันจะมีตัวไอ้ที่เป็นนกที่เป็นเหมือนคล้ายเจ็ตแมนอ่ะแต่จริงๆไม่ใช่มันจะเป็นนกแล้วมีหลายแบบด้วยมีอันนั้นเวอร์ชันคนแสดงด้วยมีเวอร์ชันคนแสดงด้วยอันนั้นก็เสียดายที่บ้านเราก็บิ๊กแมนไม่ใช่เบิร์ดแมนไม่ใช่เขาชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้เฉยเลยฮอคแมน
ไม่แต่จำได้กี่คะแนนว่าโลกคำถามนี้กี่คะแนนใช่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 ซึ่งหัวนกเนี่ยก็มีเป็นนกหลายๆแบบด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งอันนั้นอ่ะมาบ้านเราแบบแวบๆหรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วก็หายไปเลยแล้วเพราะนั้นไอตัวไอเทกกาแมนเบดเนี่ยมันก็ประมาณนั้นไฟแมนไม่ใช่ไม่ตอบแล้วทัตสึโนโกะมันคือชื่ออะไรวะไอ้แกงแกงคือค่ายเขาพี่ไม่ทัตสึโนโกะผมจำชื่อค่ายได้แต่ก็โกไรตันโกไรตันนี่เป็นอันแรกที่เข้ามาแต่ว่าผมจำไม่ได้ว่าไอ้ตัวนกๆนั่นน่ะเขาเรียกอะไรวะเป็นสีขาวอ่ะมันจะอยู่ในถ้าเกิดเราจะมาคุ้นสุดก็คือภาคต่อสู้อ่ะเบิร์ดแมนใช่มันชื่อทัตสึโนโกะโนเคนอะไรสักอย่างเป็นนกอ่ะเป็นนกนะครับผมอันนี้ก็ขออภัยจริงผมไม่สามารถเล่าโครงสร้างในเรื่องได้แต่มันก็ดังมากในยุคนั้นของพวกผมนั่นเองนะฮะก็เรียกว่าใช้ได้ทีเดียวแล้วก็เมื่อกี้นี้เราเห็นแวบๆแต่เราไม่ได้พูดถึงเราจะพูดถึงกันไหมพูดดิอ่ะแล้วเราต้องเดินไปหยิบอีกฟากหนึ่งโอ้ทำไมของมันอยู่กระจัดกระจายดีเหมือนกันฮะกัตชาแมนกัตชาแมนนะฮะอ่ะแล้วก็อันนี้นะครับเดี๋ยวขออภัยต้องไปขึ้นอินเสิร์ตเอานะครับหลังจากที่กล่องซุ่มน่าเหมือนเขาคงแค้นกันหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันคือดันออกมาชนกันและดันออกลายที่คล้ายกันมากด้วยแต่ว่าความที่ทีซีโร่เนี้ยออกมาทีหลังแป๊บนึงแต่ตัวละครเขาเยอะกว่า hey. มันเป็นซีรีส์กล่องสุ่มก่อนให้ทำไมซีรีส์กล่องสุ่มครับซึ่งมาทั้งหมดเนี่ยครับประมาณ10ตัวนี้อ่ะดูจากโลโก้นะฮะผมบอกเลยว่านี่คือปัญหาชาว101เราจะถามแล้วต่ออันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นไอ้นาฬิกาชื่ออะไรวะ GO ไอ้นี่บิวอันนี้โกสอันนี้ไก่มุกวิสาดอันนี้อะไรคูกะคูกะเฉยไอ้มังกรน่ะลิวฮิเดนโอเดนโอขอโทษอันนี้ทาโทบะแล้วอันนี้โอสทาโทบะแล้วก็โฟเซ่โอจูกิต้าซึ่งทั้งหมดนะครับเสียดายนี่ยังมีรูปตีนให้ด้วยเสียดายว่าตัวกล่องเนี่ยเขาดีไซน์มาเขาจะไม่ใบ้เลยว่าหน้าตาออกมาเป็นไงสรุปง่ายๆแล้วกันนะครับถ้ามันจะต่างจากตัวของตัวไอ้นี่ทามาชิเนชั่นบ็อกเนี่ยอันนั้นน่ะตีนจะใหญ่หมัดจะใหญ่ใช่แต่อันเนี้ยหัวจะโตแต่ตัวสมส่วนคือหมัดมือกับมือจะเท่ากันใช่แต่ตัวละครแล้วแต่ชอบนะเพราะว่าอย่างทามาชิเนชั่นเนี่ยเขาขยายสเกลใช่ครับตีนมันตีนอันนี้มีสเกล2ตัวเหรออ่ามีตัวอะไรบ้างซีเคร็ตตัวแรกเป็นโอสเหมือนกันเป็นตัวทาจาดอมันต้องถีบแทงถีบขาคู่ถูกถีบขาคู่ถูกครับผมอีกตัวหนึ่งกูขอดูก่อนอัลติเมทน่าจะคูกะอัลติเมทเนี่ยคูกะอัลติเมทก็ซีรีส์เขาก็ชื่อตรงตัวเลยครับว่าไรเดอร์คิกนะครับแล้วก็บายบ็อกซ์01อันนี้จะเป็นของ T Zero นะครับก็จะราคาเท่านี้ก็คืออันนี้1บ็อกซ์นะครับก็ไปลุ้นตัวพิเศษเอาส่วนใครถ้าเกิดอยากจะเก็บของฝากทางนู้นก็จะได้ตีนโตหน่อยใช่นะครับส่วนตัวนี่เราบอกจำนวนไปแล้วช่วงนี้สินค้าไรเดอร์เขามีตัวเลือกให้เยอะจริงๆนะครับแต่ตัวเลือกสินค้าไอทีที่ดีเนี่ยมีที่เดียวก็คือ www.advice.co.th ไม่ว่าคุณจะประกอบคอมใหม่หรือซื้อเกมมิ่งเกียร์อะไรต่างๆนะครับให้เข้ามาดูที่เว็บนี้ใส่โค้ด NECROSS เพื่อรับส่วนลดก่อนกดชำระเงินเพื่อเปรียบเทียบราคาได้ด้วยนะฮะรับรองว่าเจ้านี้เนี่ยถูกอยู่แล้วแถมยังมีส่วนลดอีกโปรโมชั่นประจำเดือนก็มีให้เพียบนึกถึงไอทีนึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวอันนี้ที่ผมถืออยู่ในมือนี้ก็คือ Dragon Ball Super Card Game Fusion World ว้ายในที่สุดครับเจอแล้วนะครับจริงๆตอนนี้ฮิตมากออกมาได้สักพักแล้วครับประมาณสัก 2-3 อาทิตย์ประมาณกลางกุมภาครับผมโอ้โหเป็นเดือนแล้วเหมือนกันนะเป็นเดือนก็ได้มันคือการ์ดแบบแบรนด์ใหม่เลยเหมือนวันพีซอะไรอย่างนี้เลยป่ะใช่เจ้าเดียวกันใช่เดียวกันอ๋อเจ้าเดียวกันด้วยการ์ดแดสแล้วก็เขาทำระบบออกมาเนี่ยครับอันนี้ครั้งนี้ก็คือจะต่างหน่อยเหมือนตอนวันพีซเนี่ยครึ่งกลางๆคือวันพีซเนี่ยตอนแรกเขาจะเอาเกมด้วยแต่ไปมาเกมแค่ฝึกสอนแต่ว่าการ์ดเนี่ยเป็นฟิสิกอลเต็มตัวใช่แต่พอมาครั้งดักบอลเนี่ยเขาวางไว้เลยชัดเจนมีเล่นได้ทั้งฟิสิกอลแล้วก็เล่นได้ทั้งบนดิจิตอลด้วยเหมือนการ์ดโปเกมอนต่างประเทศที่คนเขาเล่นกันคือซื้อซองมาจะได้โค้ดจะได้โค้ดเล่าโค้ดเติมในเกมถูกต้องถูกต้องอ๋อได้2ต่อใช่สตาร์เตอร์ก็ไปเติมได้อันเนี้ยถ้าเป็นเวอร์ชั่นเกมในไทยเล่นได้ไหมบ้านเราเล่นได้ไหมหรือต้องมุดไปโหลดแต่เล่นไม่ต้องมุดแค่มุดไปโหลดก็มี Apple ID หรืออะไรที่โซนญี่ปุ่นวิววิวบลาบลาวิววิวและคำถามสุดท้ายเซตเนี้ยใบไหนแพงเพราะจำได้ว่าวันพีซอะซีซั่นแรกซีรีส์หนึ่งอะมันมีแชงโกสแลใช่ไหมแชงโกสแลเนี้ยมีไหมมีโกสแลไหมมีโกหัง
200,000 เยนซีเคร็ตโกฮัง 50,000 เราเรียกเซกเพราะมันจะเขียนรหัสย่อ SEC เดี๋ยวผมวันนี้ผมจะต้องมีเซกให้ได้มีเซกหมายเซกหมายถึงซีเคร็ตนะซีเคร็ตซีเคร็ตโอเคแปลกๆไม่ใช่แปลกๆพวกคุณนี่มันอันเนี้ยไม่เหมาเลยพี่ไม่เหมาสิเปิดไอ้ไอ้ที่ได้ชงไอ้ที่ชอบชงแบบเนี้ยเออทำไมมึงเป็นคนอย่างนี้วะกูชงซีซัวอ่ะโอเค3ซอง3ซองเพราะว่าอันนี้ราคาไม่ปกติอาจจะเสี่ยงโชคแบบขำๆขำๆกุ๊บๆกําแก้มเฮ้ยกําแก้มอันเนี้ยทุกคนต้องรักผมให้มากๆโอ้ยเด้อเพราะว่าขอความเห็นใจไม่ๆๆเพราะว่าถ้าเกิด3ซองแล้วอ่ะดีๆไม่ออกเลยอ่ะไอ้เชื่อเหมือนล้างเกลือให้เพื่อนน่ะเดี๋ยวกูสุ่มด้วยนี่ไงเห็นมันต้องมีคนเล็งพี่อิ๋ว3ซองยายกี่ซอง3อ่ะแล้วพี่โอ๊ตล่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวเราสลับกันหยิบเพราะว่าผมอ่ะเล่นเป็นออนไลน์อยู่ด้วยแล้ว3ซองแล้วมันเติมเพชรเองเพื่อเล่นออนไลน์อย่างเดียวก็ได้หรือเอาโค้ดในเนี้ยไปเติมก็ได้โอเค3ซองเหมือนกันสลับกันหยิบเลยดีกว่าดาร์ฟอันเนี้ยซิงๆเลยนะใหม่ๆเลยนะบอกพี่นะซิงๆเลยอ่ะใครจะก่อนอ่ะเดินไปทำใจแล้วว่ะเขาเดินไปทำใจแล้วว่ะซดน้ำแล้วเขาแบบเซียนเซียนโอ๊ตยกซดในฐานะพี่เป็นแฟนดราก้อนบอลผมไอ้นี่ให้ก่อนให้ก่อนเลยโอเคแต่อาร์ตไปก่อนเลยไอ้เหี้ยแล้วเดี๋ยวมึงก็หยิบซองข้างกูอ่ะแล้วมึงก็จะได้ไปอ่ะไม่กูไม่ให้กูไม่เอาข้างแล้วกูชอบเป็นอย่างนี้ด้วยนะเดี๋ยวนะกูเอาซองสุดท้ายเลยเนี่ยอนาคตที่พวกมึงมาไม่ถึงกันสักคนนี่ได้แล้วป้าซองสองซองสองอ๋อคือหยิบไปให้หมดเลยทีเดียวเลยเรียบร้อยฮะไปสุ่มกันคนละ3ซองครับเฮ้ยถ้าเกิดเซียนโอ๊ตแม่งออกมาเอาแลออกมานี่เลิกขายเลยนะปิดเลยปิดเลยแล้วก็เอาซองที่ยังไม่เปิดไปคืนพี่เขา1ซองมี6ใบแล้วก็มีโค้ด1โค้ดเซียนปิดโค้ดไว้ด้วยนะแวบเฮ้ยคืออะไรอ่ะการน่าจะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ลีดเดอร์มั้งเพราะว่ามันเป็นเค้าเรียกอะไรเหมือนตัวหลักเพราะมันมีคำว่า awakenใช่ครับแล้วก็มันจะมีตามสีนะครับก็อันนี้ฟิวเจอร์ทั้งแดงอะไรนะแดงเขียวเหลืองฟ้าเหมือนวันพีซเลยคล้ายๆครับผมส่วนตัวโค้ดอยู่ข้างหลังอยู่หลังสุดเดี๋ยวขออนุญาตเอาโค้ดออกก่อนฟึบฟับนี่เป็นโค้ดนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกดพอดดูเอาเมื่อกี้ผมเห็นเลขเหมือนกันป่าใบแรกนะฮะหลีทั้งฟ้าแวบเดี๋ยวก่อนอะไรใครอ๋อนี่แหละคูล่าใช่ลูกน้องคูล่าและตัวนี้แหละที่ผมเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้เมื่อประมาณแบบโอ้เป็นปีแล้วอะที่บอกว่าตัวกาชาราคาแบบเกือบ 2-3,000 อะตัวนี้แหละใช่ใช่ใช่มันไม่ค่อยออกมันมี3ตัวลูกน้องคูล่ามันเหมือนกินนิวอะแต่มันมี3ตัวนี่เนี่ยนะครับนี่อย่างที่พี่อาร์ตบอกนี่คือปกติแล้วก็พอเอาเวกนี่ก็จะเป็นพลังแบบนี้อ๋อมันมี2ฝั่งนี้ใช่การ์ดลีเดอร์ตอนแรกจะเล่นล่างธรรมดาก่อนการ์ดลีเดอร์อะเอาเมมโมรี่การ์ดมาสิแม่ทำการรีดเดอร์ไปแล้วนะฮะไปที่สองแวบนี่อะไรเวทมนต์เป็นทรงเวทมนต์พลังเต่าโอเคสีเขียวของสีเขียวเล่นยังไงไม่รู้โอเคสนุกเล่นสนุกมันหลายอย่างวะอยากไม่มาอีกยังมันมีหกใบอันนี้มีชื่อแล้วเฮ้ยแชมป์แชมป้าอะไรแชมป้าจันแชมป้าเป็นทำลายล้างจากอีกอักษรวันนึงเป็นฝาแฝดของท่านบิวอ่ะแชมป้าแชมเปญอ่ะเบียร์กับแชมเปญแล้วก็สุดท้ายฮะเฮ้ยเกลือแล้วโอ๊ตไปเป็นไซย่านะใช่ไหมเป็นไซย่าโกฮังอ้าวแล้วมีหกใบอ๋อมีหกใบใช่ป่ะใช่อุ้ยชาวไซย่าไซย่าอะไรไม่รู้ขาวจ้วนเลยว่ะน่าจะเวทอโบลี่ป่ะเวทฟ้าเป็นไอตัวโรเซ่ฮะโรเซ่ครับป่ะจบครับหนึ่งครับก็เรามีหวังใหม่อยู่เฮ้ยมานี่มาเลยดร.เกโร่มาก่อนเลยฟึ้มนี่อะไรครับเนี่ยไอ้นั่นน่ะไอ้ลูกน้องอาโพลูกน้องของไอ้นั่นน่ะลูกน้องของเป็นฟีดอ่ะลูกน้องของอาเพียวอันนี้เซนชิงฮางโอเคไอ้นี่ไอชาวไซย่าจักรวาลที่หกที่6เกียเบเกียเบอะไรนะครับแคปเบลอันนี้คิวอี้เฮ้ยมึงได้ลูกน้องฟรีเซอร์เยอะเหมือนกันนะว่ามึงต้องได้ลีดเดอร์ฟรีเซอร์แล้วข้างหลังเนี่ยมันมีคนที่ฟรีเซอร์เฮ้ยได้ใบแบบไอ้นั้นด้วยกูว่านี้ดีได้แล้วระดับเมียทั้ง
ไอ้นี่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  SR ป่ะ SR เออได้ SR อ่ะยาร์ด SR ออกมาแล้วหนึ่งโหเลยเปิดละอืมเฮ้ยมันมีอีกคืนไม่มันมี4ใบโอเคนี่นี่ไม่แต่ SR ไม้อ่ะไม้เมียทั้งอ่ะ PA ด้วยนะอย่าลืม PA PA อยู่ที่กูทองพี่อาร์ตจะได้ก็ได้เปิดเลยพี่อาร์ตนะมีซีเคร็ตด้วยเออซีเคร็ตด้วยพี่อาร์ตเปิดเลยฮะพี่กูอ่ะ PA ซองนึงซีเคร็ตซองนึงอ่ะเตรียมเปิดมาซองนึงพวกเราเต่าพวกเราเต่าล่างไอ้นี่นะล่างแห้งล่างแห้งล่างแห้งเฮ้ยซาบอนมาซาบอนโดโดเรียต้องมาปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยซาบานเฮ้ยซาบานต่อได้ซาตานเฮ้ยไคโอชินไคโอชินเฮ้ยมันวูบวับวูบวับเหมือนกันนะใบซาป่ะเนลว่ะเนลไอ้นักลบไอ้ดานาเมกเออใช่นักลบดานาเมกต่อไปมันวูบวับโอ้โหมันดูเป็นแรกือะแรกือแบบเซียนสักอย่างนึงเออปึ๊บโอ้โหเป็นทางเป็นทางระดับแรเท่าไหร่ได้อาได้แหละแหละเฉยๆไหน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 อ่ะเสียง2ที่2 2ที่2 2ที่2อ่ะสตาร์ทมาด้วยซาตานก่อนเลยซ้ำใช่ไหมใช่ๆกูเหมือนกูอ่ะโอเคไป1ฮึบด็อกเตอร์อะไรเนี่ยใครวะเนี่ยโลดาโลต้าเลยโลต้าโหถ้าเสียไม่รู้จักก็ไม่รู้แหละฮึบอ่านี่ใครไอ้สามารถสามารถสามารถอันนี้3ฮึบน่าสามารถมันต้องมาพลังมาเออหมายเลข17 17อ่าอันนี้ใบนี่เหรอครับใช่ใบแลแล้วครับใบแลแลนี่แลธรรมดาแลธรรมดาพอเซียนเฮ้ยแลอากาศเยอะอีกแล้วเฮ้ยชาวเซียนอีกแล้วว่ะเฮ้ยเบจิต้าได้เบจิต้ามาฮะแลธรรมดาแลธรรมดาโอ้อ๋อได้แลธรรมดาได้ธรรมดาสวยนะสวยสวยได้เบจิต้ามาตอนนี้พี่อยู่นำนะใช่อยู่นำเอสอาร์มาแล้วอันนี้เป็นอาจารย์ของท่านซามัสเออชื่อเลยนะชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได้เหมือนกันโคอะไรสูสูเนี่ยโคโคอะไรวะมานี่อาจารย์ซามัสครับเฮ้ยพ่อลูกฟีดโคโคโคกับตาไอ้นั่นคิงโคคิงโคชื่อตอนพ่อลูกฟีดบุกโลกแล้วก็โดนทั้งฟันเป็นชิ้นเนื้อไอ้นี่โดนเจาะเป็นรูอ่ะเฮ้ยไอ้สามเป็นนี้สามเซียนสามเซียนอันนี้เฮ้ยโอ้ไม่ได้เห็นนานท่านี้เฮ้ยมันชื่อซาอูเนลอ่ะไอเนลยืดแขนไงใช่ป่ะอ้าวเหรอมันแล้วมันซาอูคืออะไรวะไม่รู้ว่ะแขนยาวมั้งซาอูแปลว่าแขนยาวโอเคอ๋อไปใครบาอุสาเกียวก้าเอออ่านิเวศเวศไปอุ้ยนี่จี๊ดในลูกบอลพลังบอลมันน่ะแคชบอลแคชบอลแคชบอลปล่อยมาปล่อยมาถือแล้วกินนิ้วอ่ะกินนิ้วกินนิ้วเฮ้ยกินนิ้วแล้วได้แล้วกือแล้วกือเฮ้ยไม่กือเหรอแล้วกือแล้วดูท่าดิดูอย่างชอบเลยครับผมท่าประจำมันท่าประจำมันเสียชอบกินนิวแต่ยังไม่ออกกินนิวนะใช่ครับผมไม่มีกินนิวออกเลยฮะอ่ะไปต่อครับครับผมใครวะลูกอ่ะลูกใครสักคนไอ้เหี้ยชาวบ้านหมายเลขหนึ่งพี่หมอโอ้โหชาวบ้านมาเอาทำการเถอะแต่ว่าหยอกกูไม่รู้โกคูตอนฝึกห้องการเวลาใช่ห้องการเวลาโอ้โหคนเท่เลยอันนี้เป็นรวมพลังของไอ้จักรวาลที่6จักรวาลที่6เออใช่รวมพลังจักรวาล6ไปต่อไปครับเฮ้ยท่านฟีได้ใบนี้กูใช้ใบนี้กูเคยใช้ในเกมเปิดได้พอดียังไม่ออกเฮ้ยไอ้นี่ไอ้ท่านพ่อไอ้หัวหน้าเทวดาใช่ๆๆไปต่อไปเฮ้ยอาร์ตของแท้มาแล้วฟีเซอร์ว่ะฟีเซอร์มันบอกว่าเป็นกองทัพฟีเซอร์อ่ะเดโด SR ว่ะ SR อีกใบโอ้โหโคตรโหดเลยขยับเดี๋ยวนมใหญ่เลยขนาดนั้นน่ะเดโดเดโดได้เป็นนี้ในเกมแล้วกูก็เล่นไม่เป็นอ้าวกูไม่ได้สายอย่างนั้นชี้ว่าเอสอาร์พี่อาร์เอสอาร์หาแล้วกูโดนไอ้นี่ไปเลยอ่ะหาแล้วครับท่านบิลท่านบิลลุสครับก็จะเป็นแบบว่านี่ปกติแล้วก็หลังจากนั้นปุ๊บเอาเวกนอนทั้งวันนะครับฮักไคชินฮักไคชินเซียนแม่งได้ลีดเดอร์2ใบแล้วอ่ะเออเราไม่เคยได้เลยมั้งเทนชินฮังเทนชินฮังอันนี้ขึ้นอะไรขึ้นหมัดตะวันขึ้นบึ้มขึ้นบึ้มที่คาดเหรอไม่ใช่หมัดตะวันเหรอหมัดตะวัน3เฮ้ยคูลเลอร์คูลเลอร์แบบวานิลาด้วยไม่มีสกิลใช่ไม่มีสกิลไม่มีอะไรเลยเวทสามแล้วต่อไปแล้วใช่ไหมใบสุดท้ายแล้วป่ะที่หกขอลุ้นหน่อยฮะไหนกูตัดรอเลยอุ้ย
อะไร6อ่ะดาวที่6ดาว6วาย6แล้วดาเฮ้ยเสียไม่ได้เลยวายอีโอ้จะได้เลยวะทุนเลยวะอะไรอ่ะมันชื่ออะไรอ่ะไอ้นี่ไงไอ้ที่โดนดุงกินเข้าไปป่ะจำไม่ได้ไม่ใช่โล6อันนี้โล6อ๋อเหรอไคโอชินแสดงว่าไคโอชินของโล6เออใช่มันเหมือนแชมป้ามันอ้วนไงไอ้นี่ก็เลยอ้วนด้วยอ๋อเป็นโรคอ้วนมันเหมือนแบบถ้าใครโอชินตายถ้าใครชินก็ตายอ่ะครับผมอ๋อนี่ซองสุดท้ายของผมเรียบร้อยเลยกูเรียบร้อยเทนชิงฮังหูยหูยไปดีไปดีได้กี่นิวเยอะนะเออไปดีดีไปดีดีอันนี้คุณลูกน้องคูลเลอร์เหมือนกันเซาเซอร์อันนี้เยโดพ่อที่แท้จริงพ่อโกหังเออแล้วก็นี่เบจิต้าร่างปกติเอาแล้วมารุ้นแล้วรุ้นแล้วไปต่อไปเอชว้ายอะไรกืออ่ะเอชโลที่6โลที่6อ๋อไอ้นี่ฟอร์ดไอ้คนไอ้ฟีเซอร์ในไอ้โลก6เออจักรวาล6ครับฟอร์ดครับพิษหน่อยป่ะพิษป่ะเออจบเลยเฮ้ยบ้าคุณได้ SR พี่ได้ SR ได้ SR ไง SR 1 R อย่างละใบไม่ได้ SR ไม่มึงที่กูได้แต่ว่ามันก็น่าจะต้องมีก็มีอะไรซะซัมติงวะยังดีกว่าคนอย่างน้อยยังดีกว่า R 3ใบอย่างกูโอเคกระดะกระดะกระดะขยี้ตัวเองไว้ก่อนนี่มาดูพี่อาร์ตอีกคนดีกว่าสบายละเปิดมาด้วยพิกโลบาดเจ็บเอ้ยกำลังจะกำลังชาร์จมันกำลังมาทั้งคู่สักคู่ไงใช่ป่าวะจำไม่ได้ปุ๊บไปใครวะไอ้ลูกน้องปีลาฟไงลูกน้องปีลาฟที่เป็นหมาป่ะใช่ป่าวะมันถึงนั่นเลยเหรอเออแต่อันนี้เป็นร่างเด็กอะร่างเด็กที่มันเป็นเด็กอันนี้เป็นร่างเด็กอะจูเนี่ยนะจูเฮ้ยกินนิ้วอันนี้กินนิ้วตอนที่พลังยังไม่เยอะเพราะว่าเพิ่งเข้าไปในร่างใหม่ๆใบนี้เล่นในเกมอ่ะเหรอโอ้ดีจังผมอยากจัดเด็กกินนิ้วเฮ้ยไอ้นี่อันนี้หนักเลยขอโทษทีอันนี้จำไม่ได้ว่าอยู่ในภาคพิเศษหรือเปล่ามันชื่ออะไรอะไรบาบารี่อะไรนะเออปริศนาปลาทองเลยกูปริศนาโอ้โหคนเท่เลยเดี๋ยวก่อนนะไอ้อันเนี้ยมันคือเผ่าของไอ้นี่ป่ะที่ไอ้ซามัสก่อนที่มันจะเป็นโกคูแบ็คที่มันบอกว่าเฮ้ยไอ้พวกป่าเถื่อนจะเก็บเอาไว้ทำไมอะไรเงี้ยใช่ๆๆแล้วทําให้ความถูกต้องมันบิดเบี้ยวอ่ะน่าจะใช่น่าจะใช่ตอบเบอร์นั้นเลยนะใบหลังเลยครับใบหลังจังหวะลุ้นใบหลังแล้วครับลุ้นใบหลังด้วยคนครับไปครับแพมๆแพมๆชิแพมๆชาสยาแพมๆชิแพมแพมชิแพมเฉยๆออกมาเป็นเฮ้ยโอ้มาตรฐานโอ้ดีเฮ้ยผมได้โกคูกับฟรีเซอร์ว่ะเออเดโดของแท้ว่ะส่วนกูได้ไมค์กูไม่ดีใจเลยของไม่ได้ไมค์ได้ลำโพงไม่ได้ไมค์ได้ลำโพงกูเหมือนจะดีใจเลยได้ลีดเดอร์มาใช้2ใบแต่ไม่ได้ใช้นะล่องตูดกินิวเป็นคำปลอบใจของผมนะฮะแล้วก็ไมค์นี่ไวฟุอะไรก็ไม่รู้ครับผมนะไมค์เมียทางอย่าถามผมเลยอย่าถามผมเลยซึ่งอันนี้เราก็ไม่รู้จริงๆว่าเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับว่าใบไหนได้ใช้บ้างนะครับก็เราถือซะว่าเราไม่รับรู้จริงๆเราก็ดูที่แลเป็นหลักแต่ว่าไม่แน่ใครจะไปรู้ว่าไอ้อาอย่างผมอาจจะใช้เยอะก็ได้ไม่จริงหรอกหรือเปล่าไม่ใช่งั้นหรอกให้โอกาสอะไรพี่ร้านขอซองหน่อยแถมให้คนละซองเฮ้ยเดี๋ยวพี่เขาสั่งอุ้ยเอาแล้วเขาเรียกเป็นช็อตแก้ตัวนะครับครับพี่อยู่ไปก่อนเลยถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยก็ถือว่าไถ่เตี้ยให้คนอื่นเขาตอบให้ผมก่อนนะให้ผมก่อนนะวนกลับแน่ใจเหรอวนกลับแพ้มาวนกลับอนาคตที่ทุกคนมาไม่ถึงส่วนกูก็ตรงกลางกูคิดอะไรไม่ออกเอาเว้ยพร้อมกันเลยเออต่อพร้อมกันเลยไปเอาเว้ยอีกแล้วเฮ้ยเสียงมันได้ลีดอ่ะเออได้ลีดเดอร์แล้วคือไม่ไอ้นี่ตัวหน้ากล่องเลยนะนี่ขอโทษเดี๋ยวขออนุญาตด้วยจริงๆเพราะว่ามันมี2ฝั่งขอโทษเฮ้ยทำไมกูไม่ได้สักใบเลยกูไม่ได้1 2แป๊บไอ้นี่ตัวอะไรก็ไม่ทราบเฮ้ยหมายเลข19ปัง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 หรือปังก่อนโอเคไปละไป1 2ฮึชเฮ้ยนี่คนได้โกโคหมายเลข17เว้ยหมายเลข17เว้ยโกโคบูไปต่อเว้ย1 2อันนี้โกคูอีกแล้วโกคูเขินเอ้ยเบจิต้าเว้ยเบจิต้าไอ้โกคูเขินเฮ้ยอันนี้นี่โกคูแบล็คโกคูแบล็ควะกูเคลอ่ะเฮ้ยโดโดเรียเฮ้ยโดโดเรียว่ะโดโดเรียเอาแล้วใบสุดท้ายแล้วใบสุดท้ายแบบเดี๋ยวพึบเลยนะพึบเลยเหรอด้วยนะหนึ่งสองฮึบเฮ้ยกูได้อะไรมะเนี่ย
เมกาฟีเซอร์ได้อาเฉยเอออาเฉยหมดเลยว่ะแต่ได้ทางอาเฉยเหมือนกันแต่อันนี้ของผมมันเป็นแคปซูลด็อกเตอร์เกโร่แคปซูลเออผมให้แก้ตัวอีกทีนึงแก้ตัวอีกแต่อันนี้ไม่มีอีกแล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดอันนี้ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวทางร้านเปิดเองก็จะได้เพราะทางร้านรอบที่นั้นจะไม่ได้เปิดไม่พออะไรรู้ว่าเพราะทางร้านรู้สึกคุ้มเลยเพราะทางร้านรู้สึกคุ้มแล้วเฮ้ยเทนชิงฮางเทนชิงฮางเฮ้ยมาได้17ว่ะซาบอนว่ะอ่ะ1 2กูได้ทีแล้วเฮ้ยกูเห็นแสงไอ้อาร์ตมันเวอร์ว่ะเฮ้ยเอาแล้วอาร์ตหายแล้วอ่ะไปต่อฮะไป1 2 5นี่รวมฮิตจักรวาลที่7นี่ดูผมเฮ้ยคูลเลอร์เหล็กกว่ะคูลเลอร์ว่ะอ่ะไป1 2เฮ้ยย้ำฉาโอ้โหคุณจบแล้วคาลิฟูล่าว่ะคุณจบแล้วนะจบที่ย้ำฉาเลยเออ1 2วิสเหรอได้วิสเฮ้ย16 17 17 18 combination เออ16 17 18มาสุดท้ายแล้วป่ะมาสุดท้าย3 2 1ชวึงเฮ้ยเฮ้ยโหพี่อาร์ตได้จริงพี่อาร์ตได้ SR เห็นป่ะ17 18ว่าเฮ้ยคนดีโอ้ได้จริง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 ได้หงอหังของผมได้เป็นท่าเป็นซุปเปอร์อะไรทั้งอย่างเซียนซึม2ใบ2ซองติดเลย2ซองติดเอ้ยไม่5ซองแล้วฮะ5ซองตั้งแต่อาฮะคุณถามเลยตอบเลยครับคนไหนคือโกหังที่แท้จริงครับผมติ๊กตอกไปตอกไม่เหมือนกันจริงไม่คนเหมือนเลยต่างกันแค่แผลที่แก้มแค่นั้นเองเออโอ้โหเก่งด้วยปะเนี่ยเก่งด้วยพี่อาร์ได้ ESR ไป2ใบอ่ะกูนี่อ่านล้วนเลยอะไรกูอาจจะไม่เหมาะไม่เหมาะกับดักบอลก็ประมาณนี้แล้วกันครับขำๆบอกแล้วนะฮะว่ามันมีอยู่ในจิตวิญญาณของพวกเราทุกคนนะครับไม่มากก็น้อยเอาเรียกว่ากระชุ่มกระชวยนะครับส่วนถ้าเกิดใครอยากเล่นนะฮะก็ทำตามที่พี่อาร์ตบอกนะครับมุดไปถ้าเล่นดิจิตอลนะส่วนฟิสิกอลอาจจะลำบากหน่อยเพราะช่วงนี้ของมันเพิ่งเข้ามาแล้วถ้าเกิดใครอยากจะตามมาเปิดนะครับใครอยากจะเก็บดักบอลหรือว่าใครอยากได้โค้ดไปเล่นออนไลน์ก็มาได้ที่ร้านพี่ตีนะครับชื่อว่าชั้น3ชื่ออะไรนะโอเวอร์บันชั้น3ร้านเมจิร้านเมจินะครับโอเวอร์บันเยอะขึ้นมาจำปันอยู่มาตั้งแต่ตัวเท่าฝาหอยตัวจริงๆตอนนี้หอยเท่าฝาบ้านครับผมเฮ้ยไม่ใช่อยู่ๆมานานแค่ไหนยุคเดียโบ2ล้านเน็ตไอ้ป๊อปยังหัวเกียร์นะสมัยนั้นน่ะเพราะป๊อปก็รู้จักพี่ตีครับผมก็คือเดินขึ้นมานะครับเราเจอร้านเลยนั่นเองครับตามเปิดได้นะฮะเย้เดี๋ยวผมแจกให้คุณผู้ชมโค้ดนึงใครตามทันก็เอาไปเติมถ้าใครเล่นอยู่ให้1โค้ดให้1โค้ดที่เหลือให้อาร์ตไปครับผมนะฮะอันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีอะตอมตัวนี้สวยมากครับผมตัวใหญ่เบาเบ้งนี่แล้วที่ผมชอบอะไรว่ามีการแบบปล่อยล็อกยิงพลังยิงล็อกบัตเตอร์ไซโคกันใช่ถูกต้องนะแล้วมีควันฟู่ออกมาเห็นป่ะนี่พูดมาเนี่ยไม่ใช่อาวุธอะตอมทั้งนั้นเลยซาสกาบอกหนึ่งนะครับผมแต่ก็เป็นอะตอมที่แบบไซส์ใหญ่นะโกคือกำลังหอกโกแอสโตบอยโกครับผมไปแอสโตบอยไปคือไล่ขยันขยันอะไรอย่างงี้ใช่โอเคนี่เรามาดูลายโปรดักต์ของอันนี้กันดีกว่าบอกเลยนะว่าสีนี้เนี่ยแปลกๆหน่อยเพราะว่ามันมีสีแค่ตัวเดียวคือตัวเนี้ยตัวโชว์เนี่ยอืมเนี่ยมีแค่นี้ครับผมแล้วตัวอื่นก็เป็นสีนู่นสีนี่แล้วก็มีเมฆลอยอะไรบลาๆว่าไปซีเคท2ตัวเดี๋ยวก่อนนะซีเคทคือสีใสเหรอซีเคทคือสีใสซีเคทเป็นสีใสแล้วก็มีตัวน้องสาวครับผมถ้าเกิดใครชอบนะแอสโตรบอยนะแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมคิดเลยว่าไอ้ตัวที่ได้รับความนิยมสุดก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละตัวโชว์เนี่ยตัวโชว์อยู่ตอนนี้นะฮะเพราะตอนนั้นที่เหลือจะเป็นตัวยืนหลับถูกต้องยืนหลับสีใสแล้วก็เป็นสีลุ้งสีอะไรก็ว่าไปสูงละ360โอ้เฮ้ยคุณมันเปลี่ยนสีได้นี่ไอตัวดำเนี่ยโรลลี่เนี่ยโดดเดียวได้ในท้องเลเนี่ยถ้าเกิดโดนน้ำเย็นจะเปลี่ยนเป็นสีแบบนี้หน้ากล่องโอ้แบบนี้อ๋อมีลูกเล่นว่ะมีลูกเล่นเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วโอ้เฮ้ยแสดงว่าไอตัวดำนี้ก็น่าได้นะแต่ลำบากเลยนะเวลาเราไปตั้งโชว์อ่ะก็ต้องเอาไปจุ่มน้ำจุ่มใหม่จุ่มทำไมเมื่อกี้น้องพนักงานเขามาบิ้วว่ามีลูกค้ามาเปิดตอนแรกเขาก็แต่ว่ามันเป็นสองขำแต่ว่ามันเป็นกล่องของเมื่อวานซึ่งไม่รู้ว่าสองกล่องนี้มันใช่หรือเปล่าพอไปดูรีวิวมาเพิ่งรู้ว่ามันดีกว่าพวกตัวใสตัวสีเพราะอย่างตัวเนี้ยคุณดูดีๆนะมันจะเป็นเหมือนทรายแล้วมันจะมีตัวเล็กอยู่ข้างในใช่คือแต่ละตัวจะมีคอนเซปต์ของเขาใช่ซึ่งตัวสีจริงๆแล้วตัวอะตอมตัวนี้ที่สีสวยๆเนี่ยนึกว่าจะเป็นตัวไฮไลท์เปล่าครับตัวไฮไลท์ที่อยู่หน้ากล่องมันคือตัวนี้ต่างหากใช่เพราะฉะนั้นแล้วก็ไอ้2ตัวพิเศษจะยังไงแกะเลยเพราะว่านี่เหมือนเดิม
ฉายาร้านนี้ตำนานเล่าก่อนทุกคนเพราะน้องพนักงานเขาบอกเมื่อวานนี้เขาเปิดสี่ลูกค้าเปิดสี่กล่องได้อันนี้ได้อันนี้แล้วก็ได้อันนี้แล้วก็ได้อันนี้ตัวหนึ่งมั้งใช่แสดงว่ามันเหลือแค่สองตัวนี้อยู่แต่มันเมื่อวานแต่มันเมื่อวานซึ่งไม่รู้ว่านี่คือกล่องที่ค้างอยู่เมื่อวานหรือเปล่าแต่ว่ามันเหลืออยู่สองกล่องนี้พอดีใช่ก็เลยเอ้ยแล้วกล่องมันบุบพอดีกูว่ามันเป็นตำนานประเด็นคือถ้าใช่เนี่ยนะตลกเลยนะแสดงว่ามันขายไม่ได้เลยนะเฮ้ยได้หมดได้หมดได้หมดเผื่อได้ซีเคร็ตน่ะตะลึงเฮ้ยเขาไม่ห่อเลยว่ะเขาอยู่ข้างในเลยกล่องยังไม่ซื้อหน่ะกล่องมึงไม่เชียร์เฮียมันนะตรงขายคอมันจะจับยัดมือยัดยัดทุกอย่างแข่งเลยลูกพี่ไปนะก็อย่าไปบิ้วเยอะแม่งเอ้ยเดี๋ยวแสงซีเคร็ตเข้าตาอ้าวโถเอ้ยอ๋อเดี๋ยวแสงซีเคร็ตเข้าตาโถเอ้ยมีห่อกูนึกว่าไม่มีแต่ไม่ดูการ์ดนะไม่ดูการ์ดนะดูไม่ดูโอ้คำอยู่นั่นน่ะล็อกบัตตาว่ะล็อกบัตตาพี่งั้นอีกกล่องนึงก็ต้องเออไปเลยครับให้มันหมดไปเลยดีกว่าสีดำเมื่อวะสีดำฮะไปเปิดกล่องใหม่เลยกูเคลียร์กล่องนี้ให้ไอ้ห่าเอ้ยมีการมาถามอีกแล้วดำออกชัวถ้าเป็นดำนะฮะถ้าเป็นดำดำออกชัวตัวนี้ก็ดูกันแล้วเมื่อกี้ไม่น่ามีความตื่นเต้นอะไรเอ้ยระวังหน่อยเพราะว่าอันนี้ระวังนิดนึงนะครับเพราะมันมีอันนี้มีนี่มันมีไฟของมันอ้าวหายมันอยู่ในนี้หรือเปล่าอยู่นี่เอฟเฟกต์ไฟเอฟเฟกต์ควันไฟของเขาส่วนอันนั้นเป็นการ์ดเฉยการ์ดให้ดูการ์ดไปโอเคเราเรียกว่าเราเคลียร์ให้น้องไปแล้วกันจะได้จบๆถ้าเกิดไม่ได้สีดำแต่เป็นซีเคร็ตโอ้โหหน้ามืดเหมือนกันอ่ะคือไฮไลท์เลยผมบอกเลยอ่ะไม่รู้แหละไปแล้วไปฮะฝากใส่เอาไว้ในถุงด้วยฮะโอเคฮะดำเออมันควรจะดำนะถ้าน้องพนักงานเขาไม่หลอกอ่ะเออแต่พวกน้องพนักงานชอบหลอกจริงป่ะร้านนี้น้องพนักงานชอบหลอก1 2แฮปเฮ้ยซีเคทฮะใช่เหรอใช่เปล่าไม่ใช่เปล่าซีเคทสีใสไม่ใช่ดรีมเอ้าแล้วไหนบอกว่าเปิด4ตัวได้ไปแล้วไงของเมื่อวานไงอ๋อแสดงว่าไอเซียนดวงดีอ๋อนี่ไงที่เขาบอกว่าเขาเป็นกระจกมันเป็นแก้วเฮ้ยโคตรสวยเลยว่ะเด็ดอยู่นะเฮ้ยมันเป็นแก้วแล้วข้างในมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยอ๋อแล้วอันนี้อะไรอ่ะอ๋อแท่นเลยสวยถ่วงอ่ะโอเคฮะสวยอยู่คือมันพอดีที่ได้สีใสๆไงเนาะเออให้สวยอยู่นะสวยมากเนี่ยพอโดนไฟแล้วโคตรสู้ไฟเลยแม่เซียนก็เรียกว่าผิดหวังไปโอ้คุณจะใครจะมาอันนี้ไม่ได้นะเพราะเขานี่เลยเขาถ่วงไว้แล้วเขาถ่วงหลอกไว้แล้วเออเฮ้ยก็สวยน่ารักดีผมว่าซื้อครบเซตเลยก็น่ารักดีได้ฟิลลิ่งอยู่เซียนคุ้มแล้วได้สีจอย1ไว้คุ้มแล้วเราอ่ะเออคุ้มจริงว่ะคุ้มใช่เออว่ะโอเคนะก็น่ารักดีก็ประมาณนี้ถ้าเกิดใครที่สนใจนะใช่ครับผมแต่ว่าอันเนี้ยตอนแรกนึกว่าใสๆนึกว่าจะแบบเออนึกว่าจะไม่มีอะไรเออมีกว่าที่คิดดีก็ไม่ธรรมดาฮะมาสุ่มไปครับ360 บาทนะครับผมกับ Go Astro Boy Go เย้เย้